วัสดีค่ะนักเรียนเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะซึ่งจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะคะหรือพลังงานจากพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะนำมาใช้ในทางด้านการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆแต่พลังงานบางชนิดเนี่ยใช้แล้วก็จะหมดไปนะคะบางชนิดใช้แล้วก็จะทำให้เกิดมลพิษนะคะมนุษย์เราก็จะพยายามคิดค้นหาพลังงานใดๆอื่นๆนะคะมาทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลเหล่านี้เพื่อให้ได้มีพลังงานใช้ได้อย่างยาวนานค่ะคำว่าซึ่งพลังงานที่นำมาใช้ทดแทนนี้เขาเรียกว่าพลังงานทดแทนนะคะชื่อก็บอกว่าเป็นพลังงานที่ใช้ทดแทนแหล่งพลังงานหลักของประเทศนั่นเองนะคะแล้วพลังงานทดแทนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นพลังงานน้ำนะคะใช้แล้วไม่หมดไปใช่ไหมคะพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมนะคะพลังงานนิวเคลียร์จริงๆพลังงานทดแทนมีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าในบทเรียนของเราจะพูดถึงเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์โดยเซลล์สุริยะนะคะและพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองค่ะนี้มาดูพลังงานจากเซลล์สุริยะก่อนนะคะซึ่งเซลล์สุริยะเนี่ยบางทีเราเรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกนะคะตัวย่อก็คือ PV เซลล์นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการใช้เซลล์สุริยะเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่แพงมากเพราะว่าราคามันสูงนะคะเซลล์สุริยะจะมีราคาสูงมากนะคะแล้วการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอนะคะประสิทธิภาพก็ได้เพียงแค่ 4% ของการผลิตนั่นเองนะคะแล้วก็เลยยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายนะคะก็อาจจะใช้ในทางด้านการวิจัยค้นคว้าวิจัยในทางด้านสำรวจอวกาศแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเนี้ยนะคะเซลล์สุริยะตัวเนี้ยนะคะมีราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นนะคะปัจจุบันเราจะเห็นว่าฟาร์มหรือเกษตรกรเนี่ยค่ะที่มีฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีแผงเซลล์สุริยะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในฟาร์มหรือใช้ในไร่นาของเขานะคะค่ะซึ่งประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะเนี่ยค่ะเราสามารถหาได้จากนะคะอัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะกับพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ตกกระทบเซลล์สุริยะแต่นี้ประสิทธิภาพเรามักจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จึงคูณร้อยเข้าไปนะคะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่ตกลงสู่พื้นโลกเฉลี่ยทุกๆ1ตารางเมตรนะคะจะสามารถทำให้หลอดไฟฟ้าขนาด60วัตต์เนี่ยจำนวน20ดวงเนี่ยสว่างพร้อมกันได้ซึ่งถ้าเรานำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างแพร่หลายนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยลดทอนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างอื่นได้อีกด้วยนะคะทีนี้มาดูว่าหลักการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์หรือเซลล์สุริยะเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะนำแผงสุริยะนะคะหรือเซลล์สุริยะเนี่ยรับแสงจากดวงอาทิตย์ก็คือเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยไปเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะนะคะทีนี้เซลล์แต่ละเซลล์มีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงนะคะเรามาดูโครงสร้างของเซลล์สุริยะก่อนนะคะเริ่มแรกก็คือก็จะมีขั้วไฟฟ้าเพื่อรับแสงละค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีฟิล์มกันรังสีสะท้อนนะคะเพื่อที่ให้เกิดการสะท้อนของแสงน้อยที่สุดความร้อนจะได้มาตกกับตัวเซลล์มากที่สุดแล้วก็มีสารกึ่งตัวนำ2ชนิดต่อกันก็คือชนิด N และชนิด P ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสารกึ่งตัวนำนะคะตัวนำตัวนี้นะคะซึ่งก็มักจะใช้ซิลิคอนนั่นเองแล้วก็จะมีขั้วไฟฟ้าร่วมอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะต่อวงจรจากขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้านเนี่ยค่ะออกไปสู่วงจรภายนอกก็ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกทีนี้เรามาดูซิว่าสารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P เนี่ยมันคืออะไรสารกึ่งตัวนำชนิด P เนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่า P type นะคะก็คือเป็นการทำให้สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เนี่ยเกิดสภาวะขาดอิเล็กตรอนนะคะทำให้เกิดที่ว่างขึ้นซึ่งเราเรียกว่าโฮลตัวนี้นะคะหรือเป็นหลุม
สักอย่างนึงนะคะนิยมซึ่งการทำให้เกิดสารกึ่งตัวนำชนิด P ตัวเนี้ยนะคะนิยมเติมสารที่มีอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยเพียง3ตัวอย่างเช่นเติมอลูมิเนียมหรือแกลเลียมลงไปในสารกึ่งตัวนำพอมันทำให้เกิดหลุมหรือเกิดโฮตัวนี้ค่ะทำให้มันขาดอิเล็กตรอนโดยปกติเนี่ยอนุภาคหรือธาตุเนี่ยจะเสถียรได้ต้องมีอิเล็กตรอนวงนอกให้ครบ8ใช่ไหมคะแต่สารกึ่งตัวนำเนี่ยมีอิเล็กตรอนวงนอกเพียง4เติมสารเข้าไปอีกแค่3นะคะก็เป็น7ยังไม่ครบ8ก็เลยเกิดโฮตัวนี้พอเกิดโฮตัวนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้ไปดึงเอาอิเล็กตรอนของอนุภาคข้างๆเนี่ยเข้ามานะคะพอไปดึงอิเล็กตรอนจากอนุภาคข้างๆเข้ามาก็จะทำให้อนุภาคที่ถูกดึงมานั้นนะคะเกิดโฮลขึ้นเหมือนกันสูตรว่าอะครูมีแบบนี้นะคะมีอนุภาคที่อยู่ข้างเคียงกันอะครูว่าอยู่3ตัวนะคะตัวขวาสุดเนี่ยเกิดโฮลนะคะก็จะไปดึงเอาอิเล็กตรอนเนี่ยของตัวข้างๆมานะคะพอตัวข้างๆตัวที่2ถูกดึงไปทางขวามันเกิดโฮขึ้นมันก็ไปดึงเอาตัวที่3เนี่ยเข้ามาทำให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือการทำให้สารกึ่งตัวนำเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นวิธีการเช่นนี้เขาเรียกว่าการโดปปิ้งค่ะนะคะเติมสารเข้าไปเพื่อให้สารกึ่งตัวนำเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าเดิมให้เหมาะสมกับการใช้งานที่เราต้องการนะคะส่วนสารกึ่งตัวนำชนิด N นะคะชนิด N ตัวนี้ก็คือเป็นการทำให้สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เกิดสภาวะที่มีอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยเกิน8ไปนะคะเกิน8ก็คือเติมธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยเป็น5ตัวเช่นเติมสารหนูหรือฟอสฟอรัสเมื่อมันเกินมันก็จะเป็นไงคะตัวที่เกินออกไป1ตัวค่ะก็จะเหมือนกับว่าถูกผลักออกไปตรงนี้พอถูกผลักออกไปเป็นไงคะก็ไปแทนที่นะคะตัวอื่นนะคะพอไปแทนที่อิเล็กตรอนไอตัวที่ถูกแทนที่ก็จะเป็นไงคะก็หลุดไปในอนุภาคที่อยู่ถัดไปอ่ะเช่นตัวนี้ค่ะนะคะสมมติว่าตัวซ้ายสุดคือมีอิเล็กตรอนเกินนะคะตัวอื่นๆไปทางขวาเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนปกติแล้วค่ะนะคะเพราะไอ้ตัวที่เกินเนี่ยก็จะเป็นไงคะไอ้ตัวที่เกินมาก็กระโดดไปอยู่อนุภาคข้างๆนะคะพออนุภาคข้างๆมันเกินอีกก็กระโดดไปอยู่เป็นไงคะก็กระโดดไปอยู่ในอนุภาคถัดไปก็ทำให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนเกิดการนำไฟฟ้าขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งของสารกึ่งตัวนำนะคะก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้สารกึ่งตัวนำเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์สุริยะนะคะก็มาดูนะคะตามโครงสร้างแล้วก็จะมีขั้วไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีสารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P เมื่อเซลล์สุริยะได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะทำให้สารกึ่งตัวนำเนี่ยเกิดประจุอิสระขึ้นพอเกิดประจุอิสระก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุกันโดยนะคะอิเล็กตรอนจากในส่วนเกินของสารกึ่งตัวนำชนิด P ข้างล่างเนี่ยค่ะนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปยังขั้วด้านบนนะคะบวกก็จะถูกผลักออกมาก็จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่ไปผ่านวงจรภายนอกก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าตัวนี้ค่ะนะคะผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำงานได้เซลล์สุริยะ1เซลล์อะค่ะจะไม่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของเราเพราะฉะนั้นในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะเนี่ยเขาจะต้องใช้หลายๆเซลล์เนี่ยประกอบกันนะคะเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์เขาจะเรียกว่าเป็นโมดูลค่ะโมดูลของเซลล์สุริยะแล้วเราต้องใช้หลายๆโมดูลประกอบกันก็เรียกว่าเป็นแผงสุริยะในลักษณะนี้นะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะคะแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเป็นกระแสสลับอีกอย่างกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะก็เป็นกระแสที่ยังคงไม่สม่ำเสมอค่ะไม่คงที่นะคะแล้วถ้าตอนกลางคืนไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะก็ผลิตได้น้อยลงหรือผลิตไม่ได้
นั้นเราจะมีวิธีการทำยังไงถึงจะสามารถนำกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะเนี่ยไปใช้ได้กับอุปกรณ์ในบ้านเรือนของเรานะคะเขาก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะถ้าดูจากรูปนี้นอกจากเซลล์สุริยะแล้วต้องมีแบตเตอรี่นะคะเข้ามาช่วยอีกมีเครื่องควบคุมการประจุและก็มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านะคะต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาถึงจะทำให้นำกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะเนี่ยไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทีนี้ในแต่ละส่วนในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรมาดูนะคะค่ะถ้าเป็นส่วนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยจะช่วยกักเก็บพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดนะคะก็คือในช่วงของเวลากลางคืนเนี่ยนำไปใช้ได้นะคะหรือในช่วงที่แสงแดดน้อยไฟแบตเตอรี่ก็เป็นการสะสมพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเครื่องควบคุมประจุซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะให้มีความสม่ำเสมอถ้ากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอก็จะเป็นผลเสียต่อแบตเตอรี่นะคะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะไม่ยาวนานแบตเตอรี่ก็จะพังง่ายนะคะอุปกรณ์ตัวที่3ก็คือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยแปลงกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแค่เซลล์ไฟฟ้ารับแสงอาทิตย์แล้วได้กระแสไฟฟ้านั้นยังไม่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ในบ้านได้ต้องมีอุปกรณ์ทั้ง3อย่างเนี้ยนะคะช่วยในการทำให้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยจากเซลล์สุริยะเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันได้มีการนำเซลล์สุริยะมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะได้มีการทดลองนะคะนอกจากจะนำเซลล์สุริยะมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแล้วเนี่ยเขายังมีการทดลองนำไปเป็นตัวให้กำเนิดพลังงานกับเครื่องบินนะคะโดยเขาเรียกเครื่องบินที่ใช้เซลล์สุริยะในการขับเคลื่อนเนี่ยว่าเป็นเครื่องบินโซล่านะคะโซล่าอิมพัลส์ตัวนี้ก็จะมีผลิตมาหลายรุ่นค่ะตามรูปนี้จะเป็น Impulse 2นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีเซลล์สุริยะบนปีกเครื่องบินเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะตามปีกเครื่องบินเหล่านี้ค่ะซึ่งจะมีเซลล์สุริยะถึง 17,248 เซลล์ในการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในการบินนะคะแล้วในปี2558เนี่ยค่ะเขาได้ทดลองนำเครื่องบินเนี่ยบินนะคะโดยเริ่มออกจากเมืองอาดูดาบีนะคะสหรัฐเอมิเรตส์เนี่ยเมื่อวันที่9มีนาคม58นะคะแล้วก็บินรอบโลกค่ะกลับมาที่เมืองเดิมเนี่ยในวันที่26กรกฎาคม2559เขาพบว่าการผลิตพลังงานโดยใช้เซลล์สุริยะอันนี้มันผลิตเพื่อให้เพียงพอกับการขับเคลื่อนของเครื่องบินเนี่ยในวันต่อวันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกค่ะสำหรับการใช้เซลล์สุริยะสำหรับการขนส่งนะคะต่อไปนะคะเป็นพลังงานทดแทนนะคะในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ค่ะพลังงานนิวเคลียร์ย่อมเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์และปฏิกิริยาเคมีนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าพูดถึงปฏิกิริยาเคมีแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดนะคะหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนนั่นเองซึ่งพลังงานที่ใช้ใช้เพื่อการสลายแรงยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนหรือว่าสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของธาตุเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสของอะตอมนะคะอาจจะทำให้นิวเคลียสเนี่ยแตกออกหรืออาจจะทำเอานำนิวเคลียสของธาตุต่างๆมารวมกันเกิดนิวเคลียสของธาตุใหม่ในไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบใดจะได้พลังงานอย่างมหาศาลค่ะซึ่งพลังงานนิวเคลียร์นั้นอาจจะออกมาในรูปของพลังงานความร้อนนะคะนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือออกมาในรูปของรังสีเช่นนะคะรังสีที่ได้จากดวงอาทิตย์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์บนดวงอาทิตย์พลังงานนิวเคลียร์เหล่านี้นะคะเกิดได้อย่างไรนะคะเขาพบว่ามวลของธาตุมวลของสารนะคะก่อนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์กับหลังเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแล้วมวลหายไปไหนมวลส่วนที่ไม่เท่ากันแล้วหายไปไหนนะคะไอน์สไตน์ก็มีแนวคิดว่ามวลเหล่านั้นน่าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะคะและไอน์สไตน์เนี่ยก็ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและมวลที่หายไปนะคะเขาจึงได้รูปสมการออกมาเป็น
e เท่ากับเดลต้า m คูณ c กำลัง2 c ก็คือความเร็วแสงค่ะส่วนเดลต้า m ตัวเนี้ยนะคะในภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามวลพร่องค่ะซึ่งมวลพร่องอันนี้เกิดจากมวลที่แตกต่างกันระหว่างมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยาค่ะมวลที่พูดถึงนะคะก็คือมวลอะตอมของธาตุนั่นเองนะคะแล้วมวลอะตอมของธาตุนะคะก็คือตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาตุ1อะตอมกับมวลของธาตุมาตรฐาน1อะตอมนะคะทีนี้ธาตุมาตรฐานที่พูดถึงนี่คืออะไรเมื่อก่อนเขาจะเทียบกับไฮโดรเจนค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเทียบกับคาร์บอนนะคะซึ่งแล้วเขาก็จะมีหน่วยที่เปรียบเทียบขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยของ Unified Atomic Mass Unitนะคะเพราะบางทีเราจะเรียกสั้นๆว่า U อย่างเงี้ยค่ะ1 U 2 U นี่ก็คือมวลหรือบางคนก็จะเรียกเป็น Atomic Mass Unit ไปนะคะโดย1 U จะมีค่าประมาณเป็น1ส่วน12ของมวล1อะตอมนิ่งของคาร์บอนนะคะก็จะประมาณ 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมนะคะโดยน้ำหนักเนี่ยเทียบมาจาก1อะตอมของไฮโดรเจนหรือ1ส่วน16ของ1อะตอมของออกซิเจนนั่นเองนะคะทีนี้การเปรียบเทียบนะคะเราจะได้ว่าเปรียบเทียบหน่วยนะคะเราจะได้ว่ามวลอะตอม 1U เนี่ยจะมีขนาดประมาณสัก 1.6 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมนะคะซึ่งให้ค่าพลังงานออกมาได้ถึง931เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็พลังงาน1อิเล็กตรอนโวลต์จะมีขนาดประมาณเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลค่ะนี่คือการเปรียบเทียบหน่วยของมวลอะตอมและหน่วยของพลังงานนะคะถ้านักเรียนไปเจอหน่วยเนี้ยค่ะเนื่องจากว่านะคะอะตอมมันมีขนาดเล็กมวลก็เล็กนะคะเพราะฉะนั้นการพูดถึงหน่วยของพลังงานเขาไม่นิยมใช้จูลเขาจะใช้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์พลังงานนิวเคลียร์จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือพลังงานนิวเคลียร์ประเภทฟิชชั่นค่ะนะคะพลังงานนิวเคลียร์ประเภทฟิชชั่นตัวนี้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาที่นิวเคลียร์ที่มีมวลมากแตกออกเป็นนิวเคลียร์ที่มีมวลน้อยกว่าพร้อมกับให้พลังงานออกมาอย่างมหาศาลนะคะนี้มักจะนิยมยกตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดกับธาตุยูเรเนียมในรูปนี้จะเป็นธาตุยูเรเนียมนะคะซึ่งนิยมนำมาทำเป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นะคะซึ่งยูเรเนียม1ก้อนเนี่ยตัวเนี้ยนะคะสามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้หลายก้อนหรือหลายๆเม็ดเลยทีเดียวนะคะจากรูปตัวเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ตัวนี้นะคะซึ่งเชื้อเพลิงจะเห็นว่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เม็ดนึงเนี่ยเม็ดเล็กนิดเดียวนะคะแต่สามารถให้พลังงานได้อย่างมหาศาลเชียวทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นนะคะโดยการยิงนิวตรอนเข้าไปในธาตุยูเรเนียมนะคะพอยิงเข้าไปปุ๊บทำให้เกิดยูเรเนียม236นะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยจะเป็นยูเรเนียม235ซึ่งยูเรเนียม236เนี่ยจะไม่เสถียรพอไม่เสถียรก็จะแตกตัวออกมาทำให้ได้ธาตุแบเรียมกับคริปตอนตัวนี้ค่ะนะคะแล้วก็ได้นิวตรอนออกมาประมาณสัก3ตัวนะคะนี้จะเห็นว่านะคะมวลอะตอมของก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยค่ะประมาณ 391.979 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมแต่มวลหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยค่ะจะเป็น 391.623 คูณ10กำลังลบ27จะเห็นว่าน้อยกว่าก่อนเกิดปฏิกิริยางั้นเขาเอามวล2อันเนี้ยมาลบกันพอลบกันปุ๊บก็ไปคูณกับความเร็วแสงที่ยกกำลัง2นะคะก็ได้ค่าพลังงานออกมาประมาณ 3.204 คูณ10กำลังลบ11จูลหรือได้ประมาณเป็น 200.25 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์โอ้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่นเนี่ย1ปฏิกิริยาอันเนี้ยนะคะสามารถทำให้เกิดพลังงานได้ถึงประมาณ10ล้านเท่าของพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้คาร์บอน1อะตอมนะคะซึ่งในแบบเรียนของเราได้เปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเราเม็ดเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะ1เม็ดเนี่ยมาผลิตพลังงานนะคะจะได้พลังงานประมาณนะคะจากการใช้ถ่านหินถึง1ตันค่ะ
ต้องใช้น้ำมันถึง447หรือ126แกลลอนนะคะหรือใช้ไม้ถึง 2.5 ตันหรือใช้แก๊สธรรมชาติถึง481ลูกบาศก์เมตรนั้นพลังงานเชื้อเพลิงเพียงเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวทำให้เกิดพลังงานมหาศาลนะคะถ้าเรานำพลังทำให้เกิดพลังงานฟิชชั่นขึ้นหลายๆนะคะหลายๆครั้งพลังงานที่เกิดขึ้นมาก็น่าจะเพียงพอกับการใช้กับทั้งประเทศหรือว่าทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามนะคะเขาคิดว่าไอ้นิวตันที่ได้ออกมาหลังจากการเกิดปริยา3ตัวนั้นอะถ้าปรับสภาพนะคะให้เหมาะสมก็น่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นได้เขาก็เลยปรับสภาพของนิวตันตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นใหม่นะคะก็พบว่านิวตันพวกนี้ก็จะไปทำให้ยูเรเนียมเนี่ยค่ะ2 3 5เหล่านี้แตกตัวใหม่ได้อีกก็เกิดพลังงานเกิดขึ้นเยอะๆขึ้นนะคะนิวตันเหล่านี้ถ้าเกิดออกมาอีกก็ไปทำให้เกิดพลังงานได้อีกนะคะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ค่ะปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เริ่มนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้จะเห็นได้จากการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการผลิตและการควบคุมปฏิกิริยานะคะเพื่อให้อยู่ในเพื่อให้ได้ค่าพลังงานที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะจะต้องมีอุปกรณ์สำคัญหลักๆส่วนสำคัญหลักๆในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่ถึง3ส่วนด้วยกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะจะเป็นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนและผลิตไอน้ำนะคะแล้วความร้อนมาจากไหนความร้อนมาจากเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ตัวเนี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวครูขอเลื่อนภาพไปก่อนนะคะเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ตัวนี้นะคะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วก็จะเกิดความร้อนส่งมายังส่วนที่1 นะคะตามท่อความร้อนเหล่านี้ค่ะนะคะผ่านท่อความร้อนมาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีน้ำนะคะอยู่ในหม้อน้ำตัวนี้นะคะพอน้ำได้รับความร้อนก็กลายเป็นไอส่งต่อไปยังส่วนที่2นะคะก็คือมาส่วนที่เป็นไดนาโมหรือกังหันตัวนี้ค่ะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะหรือเขาเรียกว่าเจเนเรเตอร์ก็คือเป็นส่วนผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ได้ก็คือถูกส่งไปยังบ้านเรือนเห็นไหมคะเป็นรูปเสาไฟในลักษณะนี้นะคะทีนี้ไอน้ำที่ผ่านเจเนเรเตอร์นะคะก็จะถูกดัดแปลงกลับให้ไปเป็นน้ำนะคะแล้วก็เข้าไปสู่หม้อน้ำทีนี้น้ำไอ้น้ำจะทำให้เป็นน้ำก็คือทำให้เกิดการควบแน่นก็ใส่ความเย็นเข้าไปโดยเขาจะเอาน้ำจากแหล่งน้ำข้างนอกเนี่ยค่ะไหลผ่านท่อตัวเนี้ยนะคะผ่านของผ่านไปในส่วนที่เป็นไอ้น้ำนะคะก็คือนำพาความร้อนเนี่ยออกจากส่วนที่สองออกมานะคะแล้วก็ไปปลดปล่อยตรงท่อตรงนี้นะคะเป็นส่วนระบายความร้อนไปซึ่งน้ำที่จะต้องไปนำความร้อนออกมาจากไอ้น้ำเนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่ไหลเวียนไม่ใช่น้ำนิ่งๆนะคะเพื่อที่ไปนำความร้อนออกมาสู่ภายนอกอุณหภูมิของไอ้น้ำก็จะลดลงก็จะถูกควบแนมกลายเป็นน้ำกลับนำไปใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงจะต้องสร้างใกล้ๆแหล่งน้ำใหญ่ๆเพราะต้องใช้น้ำเยอะต่อไปนะคะจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ประเภทฟิวชั่นค่ะนะคะซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อยมารวมกันเป็นนิวเคลียสใหม่ที่มีมวลมากกว่านะคะแล้วก็ให้พลังงานออกมาตัวอย่างก็คือนะคะก็คือการทำปฏิกิริยาระหว่างดิวเทอรอนกับติเตียมนะคะซึ่งธาตุ2ชนิดนี้จะเกิดปฏิกิริยาให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้เมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิและความดันสูงค่ะเสร็จแล้วก็จะรวมตัวกันได้ฮีเลียมแล้วก็นิวตรอนออกมานะคะอันนี้พบว่ามวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยค่ะจะมีค่ามากกว่าหลังเกิดปฏิกิริยาเมื่อนำมวลพร่องจากการผลต่างของมวลก่อนเกิดกับหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมาลบกันแล้วนำไปคิดพลังงานจะได้พลังงานถึง 2.8 คูณ10กำลังลบ12จูลนะคะถ้าเรานำค่าพลังงานที่เกิดจากฟิชชั่นและฟิวชั่นเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานต่อมวลแล้วเนี่ยพบว่าพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นเนี่ยจะได้มากกว่าฟิชชั่นถึง 3-5 เท่า
จะเห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นเนี่ยจะให้ค่าพลังงานสูงมากแต่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิสูงในระดับหลายล้านองศาเซลเซียสและความดันในระดับที่เป็นพันล้านเท่าของความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นบนโลกโดยธรรมชาติได้ถ้าเรามีวิธีการที่จะทำให้เกิดได้และควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้พลังงานที่ได้ก็จะมหาศาลนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็จะพยายามคิดค้นว่าเราจะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้อย่างไรนะคะเขาก็พยายามคิดพบว่าเนี่ยคะตอนนี้นะคะมีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดณตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องโทคาแม็กนะคะเขาจะใช้หลักการโดยใช้สนามแม่เหล็กกักขังนิวเคลียสของดิวเทอรอนและติเตียมเนี่ยเอาไว้แล้วภายใต้อุณหภูมิที่สูงกว่า150ล้านองศาเซลเซียสตอนนี้ก็จะทำให้เกิดได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าจะทำให้เกิดฟิวชั่นได้อย่างไรก็โดยการยิงเลเซอร์เข้าไปอย่างเม็ดเชื้อเพลิงค่ะกักเม็ดเชื้อเพลิงไว้แล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นได้ค่ะแต่ทั้งสองวิธีก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าพลังงานที่ได้ก็ยังไม่เสถียรพอนะคะและพลังงานที่ได้ออกมาเนี่ยยังได้น้อยกว่าพลังงานที่ต้องทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงหรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับฟิชชั่นได้ปัจจุบันก็ได้นำเทคโนโลยีพลังงานนะคะมาใช้มากมายนะคะเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของเรานะคะยกตัวอย่างนะคะเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เราใช้อยู่กันบ่อยๆก็คือพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดิมทีก็จะมีแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิพวกถ่านไฟฉายใช่ไหมคะใช้พอใช้แล้วหมดพลังงานนะคะก็ทิ้งไปนะคะกับต่อมาก็จะพัฒนาเป็นแบตเตอรี่แบบทุติยภูมินะคะก็เป็นพวกถ่านไฟฉายที่ชาร์จได้ใช้หมดแล้วชาร์จไฟกลับมาใช้ใหม่ได้หรือแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อมาอีกเป็นแบตเตอรี่ที่สะสมพลังงานที่ไม่เสถียรได้เช่นแบตเตอรี่ที่เราใช้กับเซลล์สุริยะนั่นแหละค่ะนะคะต่อมาได้นำนอกจากจะสะสมพลังงานทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าใช้กับเครื่องใช้ไฟโดยตรงเขายังพยายามที่จะนำไปใช้กับรถยนต์หรือยานพาหนะก็จะมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงก็อย่างเช่นที่นักเรียนรู้จักกันรถก๊อฟรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะหรือปัจจุบันก็จะมีลักษณะของการผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานผสมนะคะทั้งจากเชื้อเพลิงด้วยทั้งจากพลังงานไฟฟ้าด้วยหรือเราเรียกว่าไฮบริดเวฮิเคิลนั่นเองนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีเทคโนโลยีด้านพลังงานในอาคารและที่พักอาศัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายเลยค่ะอย่างเทคโนโลยีด้านวัสดุนะคะก็มีการใช้วัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนหรือไม่เก็บสะสมความร้อนนำมาใช้เป็นผนังของบ้านผนังของตัวอาคารเช่นการใช้คอนกรีตมวลเบานะคะก็จะทำให้ลดอะไรคะอุณหภูมิในตัวอาคารให้ลดลงนะคะอย่างนี้ค่ะก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือการใช้กระจกเขียวตัดแสงช่วยดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้ตัวบ้านไม่ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดเครื่องการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมก็จะน้อยลงนะคะหรือการใช้ฟิล์มติดกระจกช่วยสะท้อนรังสีความร้อนก็เป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างนึงการออกแบบและสร้างหลังคาด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนเช่นพวกฉนวนใยแก้วหรือใช้วัสดุที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนเช่นอลูมิเนียมฟอยล์เหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานทำให้เราใช้พลังงานในครัวเรือนเนี่ยน้อยลงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ก็คือมีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงทำให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยลงแล้วก็นำพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาใช้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่เราต้องการได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเทคโนโลยีด้านภาคอุตสาหกรรมถ้าเราดูจากแผนภูมินี้แล้วเราจะเห็นว่านะคะการใช้พลังงานทางภาคอุตสาหกรรมนะคะมีถึง 36.3% นะคะเมื่อเทียบกับส่วนอื่น
รองลงมาจากภาคขนส่งเพราะนั้นเขาก็เลยมีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานเนี่ยมาช่วยลดต้นทุนทางด้านอุตสาหกรรมมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงลดการสูญเสียพลังงานได้ถึงร้อยละ 25-30นะคะการใช้หลอดไฟ LED ที่จะลดการใช้พลังงานได้มากกว่าร้อยละ50นะคะแล้วก็แถมยังมีอายุการใช้งานมากกว่าหลอดไฟธรรมดานะคะระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่นะคะการนำน้ำเสียหรือของเสียจากโรงงานมาหมักย่อยให้เกิดแก๊สชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วนำเชื้อเพลิงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปนะคะและปัจจุบันนะคะนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นการใช้พลังงานนะคะที่จะทำให้เกิดพลังงานที่สะอาดไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นก็คือเคยได้ยินไหมคะเซลล์เชื้อเพลิงนะคะเซลล์เชื้อเพลิงตัวนี้จะเป็นการผลิตพลังงานโดยให้ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะนะคะโดยการจ่ายไฮโดรเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยออกซิเจนเนี่ยแก๊สออกซิเจนก็มีอยู่ในอากาศใช่ไหมคะก็ปล่อยไฮโดรเจนเนี่ยเข้าไปนะคะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วสิ่งที่ได้นะคะก็จะได้ความร้อนแล้วก็น้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าน้ำก็ไม่ได้เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะความร้อนก็ไม่ได้ความร้อนเราก็ทำไปใช้ประโยชน์นะคะอาจจะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นเซลล์เชื้อเพลิงกำลังเป็นที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะนำเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงแรกๆเขาจะนำไปใช้กับยานพาหนะได้ไหมนะคะเพื่อที่ว่าได้พลังงานทำให้ยานพาหนะขับเคลื่อนได้อีกทั้งไม่เกิดมลพิษอีกต่างหากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลล์เชื้อเพลิงตัวนี้มีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดเสียงดังประสิทธิภาพก็ไม่น้อยนะคะจากการเปลี่ยนพลังงานเพลมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 75% หรือประมาณสัก2เท่าของเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ทั่วไปการใช้เซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์เนี่ยก็ยังไม่ได้แพร่หลายนักเนื่องจากมีข้อจำกัดอยู่หลายประการก็คือราคาสูงนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการสึกกร่อนของเซลล์นะคะแล้วก็ยังไม่มีสถานีสำหรับการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในพื้นที่ต่างๆที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังใช้อยู่ในวงจำกัดหากเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยได้รับการพัฒนานะคะให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดที่กล่าวมาได้มากขึ้นระบบเศรษฐกิจของโลกเราก็จะอยู่บนพื้นฐานของการใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงอันนี้นะคะก็เราคงจะใช้พลังงานจากตัวนี้ได้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ช่วยลดมลพิษด้วยนะคะถ้าไปถึงช่วงนั้นจริงๆระบบเศรษฐกิจของเราคงเข้าอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจไฮโดรเจนนั่นเองสำหรับเนื้อหาเรื่องพลังงานในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันในเทปถัดไปค่ะ